เอ้ยเอาว่าบูธแรกประเดิมแล้วครับนี่เขาเพิ่งนั่งได้ไม่ถึงหน้าทีนะครับท่านผู้ชมบูธแรกออกแล้วครับผม L 38อะไรนะ L 38อะไรนะ L 38ฮะ L 38อะไรนะใหม่ยัวเขาต้องไปบูธนี้เฮ้ยทำไมบูธคุณดูพรีเมียมจังวะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนโยสวัสดีครับผมเองนะฮะโยสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่งานหนังสือนะครับผมใช่ดังมากกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติถูกต้องเบื้องหน้าของผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอเป็นคนธรรมดาแต่จริงแล้วเธอเป็นนักเขียนมือใหม่ที่เธอมีคิวมาเขียนหนังสือเขาเรียกว่าอะไรนะการเซ็นหนังสือใช่ไหมค่ะบูธที่เอาบูธที่บูธใครนะ B2S เป็นบูธเหรอที่เอาไว้ใส่ตอนน้ำท่วมในรองเท้าบูธนี่คือนิยายคุณเหรอใช่นี่คือนิยายของคุณทำนานไหมเนี่ยหลายเดือนเขาเขียนข้างหลังว่าอะไรเราไม่เห็นเลยเดี๋ยวเฮ้ยผมจะขึ้นนามปากกาไว้ให้คุณมี Twitter ใช่ไหมมีค่ะมีไฮไฟไหมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้คุณว่าออกช่องผมแล้วคุณต้องจ่ายตังค์นะคุณรู้ตัวป่ะนะตลกมันหนาเหมือนกันนะเนี่ยเราแกะออกได้เลยไม่ได้เรามีฮิวเซนตอนบ่ายสามพี่พูดอะไรอยู่กับเขาต้องรอเวลาไม่250เอาจริงป่ะเออนิยายคุณหนาเท่าไหร่400หน้า400เนี่ยผมว่าพอดีเลยอยากได้ซื้อ4เล่มไปวางขั้นตัวอะไรนะจะมีคนมาให้เราเซ็นมีดิคิดได้เซ็นหรือยังเนี่ยก็ขิงมึงจะเซ็นอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วก็วาดรูปหัวใจด้วยแล้วก็บอกว่าขอให้คอยมีความสุขแล้วก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนเรื่องแรกอะที่เขียนนิยายเราเขียนไว้ว่าให้นายเอกเป็นนักเขียนเลยแล้วนายเอกจะได้มานั่งเซ็นอะไรเซ็นในงานหนังสือซึ่งพอเราเขียนเรื่องที่สองเราก็ทำได้แบบงงคือทำได้เร็วขนาดนี้จบไปตัวเองเฮ้ยถึงคิวคุณแล้วแล้วก็ถึงคิวเขาเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วทุกคนก็ตั้งคำถามเขาคือใครวะพูดอะไรของเขาอะไรนะฮะมึงเป็นนักเขียนไม่มีปากกาเหรอเฮ้ยเอาว่าบูธแรกประเดิมแล้วครับนี่เขาเพิ่งนั่งได้ไม่ถึงหน้าทีนะครับท่านผู้ชมบูธแรกออกแล้วครับผมเส้นอะไรของมันวะเนี่ยยังไงคุณผู้ชมการ์ตูนก็มีนะพวกมังงะนู่นรีบอนที่ผมเคยทำคลิปมังงะที่ผมมีไปจำได้ปะมีคนหามาเยี่ยมกันว่าแบบหาที่ไหนก็หาซื้อแบบครบเซตที่นี่ได้เหมือนกันนะครับเยอะเลยอ๋อนี่มีนี่ด้วยองค์การพัฒนาชินจิที่ผมเคยทำคลิปไปจำได้ไหมเออนี่ครบเซตเลยนะใครอยากได้มาหาซื้อกันได้งานหนังสือนะครับผมข้างในมีเยอะเลยนะว้าวนี่มีหนังสือแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมเป็นแบบกระดาษสีทั้งเล่มอ่ะสวยยูนิคอร์นสวยครับใครอยากได้มาหาได้ที่บูธเนี่ยไอ้มีเป็นเจ้าข้าเนี่ยคุณผู้ชมเอาตรงๆนะครับผมมาห้องน้ำไม่เจอห้องน้ำอยู่ไหนวะพี่ชาลีอีดพี่ชาลีอีดพี่ผมชอบพี่มากเลยพี่ผมชอบเดือนกิ้วเดือนเดือนกิ้วเดือนมันไม่ใช่ของไม่ใช่พี่เหรออุ๋งอุ๋งพี่อุ๋ง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 พี่รู้จักต่อเมงไหมพี่ยูทูบเบอร์ที่ตายแล้วรอชนนี่พี่ชาป่ะครับพี่ชาพี่ผมชอบผลงานพี่มากเลยพี่เดือนกิ้วเดือนออกเรื่องที่ผมไม่ได้เขียนเดือนกิ้วเดือนเราจะขายเป็นครั้งสุดท้ายที่ B2S กับสาขาถ้าไม่มีแปลว่าเขาออกไปแล้วนี่นะนี่คอสเพย์คนแต่งคอสเพย์นี่บูธนี้นี่ผมมาดูแล้วตอนนี้คุณเซ็นหนังสืออยู่อะผมอยากได้เล่มนี้มากเลยเล่มนี้ของตู้เล่มนี้ของตู้ผมว่าคุณซื้อไปดีนะเชื่อผมอย่างน้อยอยู่คุณ4ปีไม่มันเข้ามาในอินเสิร์ตกูทำไมเฮ้ยที่เป็นกลมๆป่ะนะลูกพีทโอ้ร้านนี้ฟิกเกอร์เต็มเลยมีของไรเดอร์ด้วยนะนี่มีของซัมแมนด้วยแต่มีทุกคนเราอยู่ที่บูธเซนชูนะครับเดี๋ยวพาดูการ์ตูนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างยูริเหรอยูริคือหญิงใช่ไหมและชายๆเขาเรียกว่ายาโอยยาโอยสุรุเป็นยาโอยอะไรอ่ะเทวดาใช่ชื่อญี่ปุ่นชื่อว่าคิซึโนะยูโซริที่มาเล่นเดอะโปรเจกต์เล่นโชตาเล่นมาเล่นของอันนี้เว้ยเป็นภาค2อ่ะเป็นภาคแรกอันนี้ภาคแรกอันนี้คือโครงการ1อ๋อแล้วเนื้อเรื่องในหนังมันเหมือนในมังงะป่ะไม่เหมือนเหมือนแค่บางอย่างมีความบิดเบือนสูงในการ์ตูนคิดว่าในการ์ตูนสนุกกว่าเออใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนญี่ปุ่นไอ้พวกมังงะญี่ปุ่นพอมาทำเป็นหนังปุ๊บมันไม่ค่อยเวิร์กเออไม่ค่อยเวิร์กมังงะจะสนุกกว่าทุกคนครับผมพยายามหามังงะเรื่องกันสื่อแล้วแต่ผมหาไม่เจอจริงๆบางร้านที่แบบเป็นร้านการ์ตูนที่อื่นมันยังมีนะแต่ว่าที่หาในงานหนังสือเนี่ยหาไม่เจอฮะ
เชดผู้ชมดูซูเปอร์ไรเดอร์ไอชิโคตรเก่าเล่น25บาทร้านโคตรเก่าอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องต่อเมงด้วยนะคะบ๊ายบายขอไปคอสเพลย์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 คลิปนี้มีให้นะครับบ๊ายบาย